สวัสดีครับผมบุ๊คจากคัมแมนช็อป .com ผมบุ๊คจากคัมแมนช็อปครับก็วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการฝึกในส่วนของขานั่นเองนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นขาในส่วนของด้านหลังนะครับหรือเราเรียกว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับก็ส่วนนี้เนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้หญิงมีปัญหาทั้งเยอะเนื่องจากมีเซลลูไลท์เยอะนะฮะก็ใครอยากลดเซลลูไลท์หรือกระชับกล้ามเนื้อนี่ก็ต้องจัดนะครับท่านี้นะฮะก็ท่านี้เนี่ยเราชื่อว่า Leg Curl นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการฝึกกันเลยนะครับว่าเราฝึกยังไงก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือม้านั่งมีสเปกนะครับซึ่งจะมีในส่วนของตัวที่จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับหรือว่าท่าในส่วนของเล็กเคิร์ลได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการฝึกกันเลยนะครับท่านี้นะครับการที่เราจะเซตอัพตัวเองก็คืออันดับแรกให้เรานอนคว่ำนั่นเองนะฮะแล้วก็จัดตัวให้รู้สึกว่าถนัดนะครับก็ลักษณะของตัวเอ็นร้อยหวายนะครับหรือว่าข้อเท้าด้านหลังเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของที่ล็อกขานั่นเองนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็คือมือปกติเนี่ยเราจะไว้ด้านหน้าหรือว่าหาที่ยึดไว้หรือว่าที่จับนั่นเองนะครับนี้เราอาจจะจับขาที่ด้านหน้าก็ได้เวลาที่เราจะฝึกนะครับก็คือเหมือนว่าเรายกขาขึ้นมานั่นเองลองดูครับยกขาขึ้นมาแล้วก็ยกนะครับนี่ยกขาขึ้นมานะครับกล้ามเนื้อหลักขาด้านหลังนี่จะเกร็งนะครับก็คือเป็นในส่วนของแฮมสตริงนะครับเราเรียกว่าเล็กเคิร์ลลองดูค่อยๆผ่อนนะครับค่อยๆผ่อนดีครับก็ใช้เวลา 2-3 วินาทีในการยกนั่นเองครับค่อยๆยกดีครับยกเป็นสุดนะครับแล้วค่อยๆผ่อนลงไปดีครับเกร็งมากโอเคแล้วก็ยกครับดีฮะแล้วก็ผ่อนลงไปเป็นไงครับคนเปิดรู้สึกว่าจะหอบเมื่อยนะท่านี้อาจจะปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นท่านี้กันเท่าไหร่ก็กล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ได้แข็งแรงนะค่อยๆฝึกกันไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคุณแข็งแรงกระชับแล้วช่วยลดเซลลูไลท์ได้นะครับหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยนั่นเองครับก็เราไปฝึกกันดูนะครับสำหรับท่านี้ท่านที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อก็เลือกน้ำหนักที่คุณยกได้ไปถึง2ครั้งนะครับหรือว่าใครที่อาจจะเล่นใหม่ๆเราเลือกน้ำหนักที่เบาลงแล้วก็อาจจะยกสัก15ครั้งนะครับเพื่อเป็นการฝึกให้คุ้นชินกันก่อนนะฮะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับท่านี้ในการบริหารขาครับขอบคุณครับ